สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับมานอกสถานที่นะครับพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศที่น้ำตกวชิรทานนะครับทำคลิปวิดีโอไว้สำหรับไปเที่ยวตามจุดต่างๆนะฮะตามที่ท่านผู้ชมขอไว้หุ้นส่วนขอไว้ก็ตอนนี้ก็มาอยู่ที่น้ำตกวชิรทานนะฮะซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ดอยอินทนนท์จุดสูงสุดขึ้นไปอีกหน่อยก็เป็นจุดสูงสุดของประเทศไทยนะฮะขึ้นมาค่อนข้างจะลำบากเหมือนกันเดี๋ยวยังไงจะทำคลิปให้ท่านผู้ชมดูฮะว่าเป็นยังไงบ้างเอาละเรื่องที่กำลังฮอตกันอยู่ขนาดนี้นะท่านผู้ชมสนใจมากมีคนให้ติดตามมากเนี่ยนะมีคำถามเกิดขึ้นมากในสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องราวของวัดพระธรรมกายนะครับที่ผมก็ทำไปหลายคลิปแล้วแต่คราวนี้มีคำถามเกิดขึ้นว่าตกลงธรรมชโยอยู่ไหนกันแน่อยู่ในวัดหรือนอกวัดนะเพราะข่าวบอกว่าอยู่นอกวัดหนีไปแล้วจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับมีคำถามเกิดอะไรขึ้นบ้างในเชิงปรากฏการณ์นะครับมาดูกันอันแรกก็คือว่ามีพระ7รูปประกาศอดอาหารนะฮะแล้วก็สภานิติบัญญัติแห่งชาติตั้งทีมศึกษาห้ามพระรับทรัพย์สินนะเตรียมเอามาพูดถึงข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้นนะฮะจากรอบด้านเสนอไม่ได้เป็นผลพวงมาจากวัดพระธรรมกายแต่ก็เรื่องของพุทธศาสนานะครับ DSI มีคำถามว่า DSI มีสิทธิ์ที่จะจับไหมมีข่าวปล่อยตามโซเชียลมีเดียว่า DSI เนี่ยหมดสิทธิ์ไปแล้วไม่มีสิทธิ์ก็มายุ่งมาจับได้ไงเรื่องส่งฟ้องศาลไปแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็มีการเรียกรายงานตัวพระทั้งหมด6รูปบุคคลทั้งหมด20คนนะสรุป DSI ก็ส่งพระ6รูปเนี่ยกลับถิ่นฐานผู้ดำเนาเดิมหลังจากมาพูดคุยเรียบร้อยคน20คนก็ดำเนินการยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาอะไรนะสำหรับคนที่ขัดขวางก็อยู่ระหว่างการดำเนินการในการพูดคุยกันนะเอาล่ะเรื่องนี้คำถามที่ถามผมมามากเอาอันแรกก่อนนะก่อนจะพูดเรื่องที่สำคัญก็คือว่าดีเอสไอมีหน้าที่ไหมนะดีเอสไอหมดหน้าที่หรือยังเรื่องนี้เนี่ยส่งเรื่องเนี่ยไปยังอัยการเรียบร้อยอัยการก็ส่งฟ้องศาลไปแล้วนะครับถามว่าดีเอสไอมีหน้าที่ไหมต้องถามคำถามนี้ก่อนนะฮะมีคนถามมาเยอะหลังดีเอสไอไม่มีหน้าที่เป็นการกลั่นแกล้งวัดพระธรรมกายเรียนว่าต้นเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเป็นการกลั่นแกล้งคือต้นเรื่องมันมาจากคดีสหกรณ์นะสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยนะที่มาของมันเนี่ยนะฮะก็มีการจับกลุ่มขบวนการต่างๆเพราะมีการใช้เงินผิดประเภทแล้วก็เป็นที่มาของการเอาเงินไปให้วัดนะไปสร้างนั่นสร้างนี่เป็นเงินนอกระบบแล้วก็ตรวจสอบมีคนเอาเงินไปซื้อหุ้นนะฮะจึงเป็นที่มาของการจับกลุ่มประธานสหกรณ์นะเงินก็เสียหายคนก็เดือดร้อนเงินก็ไม่ได้คืนและคนที่เสียหายก็คือลูกศิษย์วัดธรรมกายแหละนะที่เอาเงินไปฝากก็เดือดร้อนแล้วไปแจ้งความคือคนของวัดธรรมกายเราไปแจ้งความกันเองแล้วก็จับกันเองนะครับในเรื่องของสหกรณ์นะครับจากเริ่มต้นจากตรงนั้นจากสหกรณ์ก็เป็นลูกศิษย์เขาไปแจ้งความเสร็จนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวตรวจสอบขึ้นมาก็เรียกร้องเอาเงินคืนสุดตอนแรกทางวัดก็จะบอกว่าจะเอาเงินคืนให้600กว่าล้านไหมประมาณนั้นน่ะก็จะเอาเงินคืนให้นะแล้วก็แต่บอกการเอาเงินคืนเราคืนได้แต่ปัญหาคือความผิดมันสำเร็จแล้วไงยักยอกทรัพย์ไงนะก็เป็นที่มาของการจับกุมนี่แหละทีนี้จับกุมเสร็จเรียบร้อยนะผู้ต้องหาก็ถูกส่งฟ้องไปแล้วบางส่วนแต่สำหรับธรรมชโยยังไงยังไม่ถูกดำเนินการก็หลบหนีเพราะว่ารู้ว่าตัวเองผิดนะฮะก็ยื้อกันไปยื้อกันมามานานเอาโฆษกมาพูดมาแล้วก็เถียงไปเถียงมาก็มีความผิดตามกฎหมายอย่าลืมนะช่วงนี้อยู่ระหว่างช่วงรัฐประหารนะครับก็จนสุดท้ายก็มีการแจ้งข้อหาไปเรื่อยๆรวมแล้วทั้งหมด308คดีบวกอีก5นะก็เป็น310แหละ13คดีนะ313คดีในคดีต่างๆนะมีการยึดทรัพย์อายัดทรัพย์ยึดทรัพย์อายัดทรัพย์ไปนะครับพอยึดทรัพย์อายัดทรัพย์ไปแล้วเนี่ยนะครับก็มีการดำเนินการจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องนะที่ให้ทุนทางวัดนะยังมีเสียอีก5คนนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นใครบ้างจะเป็นยังไงบ้างเสียอีก5คนที่ให้ทุนแต่ที่แน่เสียวิชัยโดนก่อนนะฮะเจ้าพ่อใหญ่ที่มีนักการเมืองหนุนหลังนะเสียวิชัยเนี่ยสิทธิ์ใหญ่นะให้ทุนเป็นเจ้าพ่อเงินกู้ที่หลบหนีอยู่ในประเทศลาวปัจจุบันเนี่ยที่มีการจับกุมเครือข่ายนะฮะเจ้าพ่อเงินกู้จะรายใหญ่เนี่ยนะจับกุมเรียบร้อยแต่เจ้าตัวหนีไปทีนี้มันก็ยังสาวไม่ถึงคนบงการมีเจ้คนนึงเนี่ยเป็นคนบงการใหญ่เป็นนักการเมืองใหญ่ที่คาดหมายว่าจะเป็นมาเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองนะก็อยู่เบื้องหลังก็เสียวิชัยโดนทีนี้มันเหลืออีก5คนนะผู้ที่ร่ำรวยที่สุดนั่นน่ะในประเทศไทยเนี่ยมีใครบ้าง
ข้าไปเกี่ยวข้องด้วยมีค่ายมือถือเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะทางตอนนี้กำลังดำเนินการที่จะตรวจสอบแล้วก็ทำการจับกลุ่มคนเหล่านี้ในกระบวนการต่อไปเพราะว่าให้การสนับสนุนการกระทำความผิดเนี่ยอันเนี้ยเจ้าที่ก็จำเป็นต้องดำเนินการแต่ในเรื่องของมาตรการการดำเนินการขนาดนี้นะครับก็ดำเนินการเป็น3ส่วน1ดำเนินการกดดันนะกดดันในอยู่พื้นที่2ดำเนินการในเรื่องของนิติรัฐกระทำความผิดก็ดำเนินการตามกฎหมายนะฮะ3ในเรื่องของสงฆ์ตอนนี้ก็ทราบว่าก็มีการให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปพบกับทางไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชนะฮะก็ขอให้สมเด็จพระสังฆราชมาแก้ปัญหาขอให้มาพบสมเด็จพระสังฆราชก็ให้เลขานะฮะเป็นผู้ดำเนินการนะเลขาก็ประสานไปยังเจ้าคณะจังหวัดในพื้นที่นะอันนี้คือกระบวนการสามกระบวนการที่เจ้าที่ดำเนินการนะครับในส่วนของฝ่ายวัดทำยังไงบ้างนะฮะผมก็เรียนท่านผู้ชมมาตลอดนะฮะหลักคิดของเขาเนี่ยใช้หลักอินเดียจีนแล้วก็พม่าคือใช้พระเป็นเครื่องมือในการดำเนินการก็ทำให้มีภาพการปะทะเกิดขึ้นมีการใช้หลัก IO การปล่อยข่าวลวงการปล่อยข่าวสร้างสถานการณ์เกิดขึ้นนะฮะทำให้เกิดการไม่เข้าใจนะประชาชนก็ตกเป็นเหยื่อทางการเมืองตกเป็นเหยื่อก็เข้ามาร่วมก็มีการระดมคนมีกลุ่มเสื้อสีก็เข้าไปร่วมด้วยตอนนี้ก็มีภาพให้เห็นเอาไปดูภาพกันนะไปดูภาพกันบรรยากาศที่น่าสนใจเดี๋ยวมาว่ากันต่อในเบื้องลึกครับคุณพ่อเป็นคุณพ่อของเองใช่ไหมครับมาจากจังหวัดไหนครับเนี่ยบนมาจากอุบลทำไมถึงให้เนี่ยมาอยู่ที่วัดนี้ครับมาจากอุบลเขามาเองเหรอไม่ใช่อาจารย์อะไรพามาอาจารย์อะไรพาอาจารย์สมโภชพาเนียนมาที่วัดนี้5วันแล้วเหรอฮะบอกไหมครับว่าพานีมาทำอะไรเขาไม่ได้บอกเลยปฏิบัติธรรมแต่เนนบอกว่าเนนบอกว่าแม่หลวงพี่จะพาไปวัดธรรมกายเขาบอกว่าไปทำไมแล้วไงต่อครับมาที่นี่กี่วันแล้ว5วันแล้ว2 3วันแล้วค่ะอ๋อแล้วนี่คือพานีจะพาน้องๆกับพานีกลับบ้านใช่ไหมอ๋อขอบคุณมากครับนิดเดียวนิดเดียวครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับล่าสุดที่เมื่อสักครู่ก็มีเนนประมาณจำนวนกว่าท่านผู้ชมคงได้เห็นภาพแล้วนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศที่เขาสู้กันแหละนะฮะก็อยู่กันในวัดนะฮะก็มีการเอาถงเอาถังมีกาดที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะฮะกับกลุ่มคนเสื้อสีเข้าไปเกี่ยวข้องนะอันนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่เราได้เห็นกันแล้วล่ะในข่าวทั่วไปนะครับแต่ในเบื้องลึกกว่านั้นมีคนตั้งคำถามกับผมว่าDSIมีหน้าที่หรือเปล่าเพราะว่าทางกลุ่มลูกศิษย์วัดพระธรรมกายเนี่ยแชร์ข้อมูลว่าไม่มีสิทธิ์การแกล้งคดีตรงฟ้องไปแล้วจะมาดำเนินการได้ยังไงนะกราบเรียนท่านผู้ชมฮะอำนาจDSIเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะครับตามหลักกฎหมายเลยเหมือน FBI อ่ะเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ขึ้นตรงกับกระทรวงยุติธรรมนะหน้าที่ของเขาเนี่ยมีหน้าที่พิเศษเลยกับคดีพิเศษอ่ะเขาสามารถดำเนินการได้เลยถามว่ามีสิทธิ์และมีอำนาจไหมมีสิทธิ์และมีอำนาจสามารถขอความร่วมมือทหารตำรวจได้ไหมสามารถดำเนินการได้เพราะเป็นอำนาจของเขาสามารถทำได้ตามกฎหมายถึงแม้คดีจะส่งฟ้องไปแล้วแต่ผู้ต้องหาที่เหลือมันยังไม่ได้เขาต้องมีหน้าที่ในการทำและเป็นหน้าที่ของเขาโดยตรงนะถ้าไม่ใช่หน้าที่เขาจะหน้าที่ใครนะเพราะเป็นคดีพิเศษรับมาเป็นคดีพิเศษก็ต้องเป็นหน้าที่เขานะอันนี้คือคำตอบนะจะได้คลางแคลงใจส่วนคำถามที่ถามผมลูกถามอยู่เสมอ
บอกว่าบางคนว่าหนีไปอยู่สวิตละธรรมชโยหนีไปอยู่สวิตละนะหนีไปอยู่จุดนั้นจุดนี้ลอดอุโมงค์ไปจุดนั้นจุดนี้นะครับไปทางนั้นไปทางนี้แล้วเรียบร้อยจริงหรือเปล่าออกนอกประเทศไปเรียบร้อยแล้วเรียนท่านผู้ชมนะฮะไม่จริงอ่ะไม่จริงอยู่ในวัดชัวร์อยู่ในวัดชัวร์ไม่ไปไหนก็ผมเรียนท่านผู้ชมจำได้ไหมฮะเรื่องขององค์อาจโฆษกวัดพระธรรมกายมีคนผมเป็นคนโพสต์เองบอกว่ามีภาพไปฝรั่งเศสบอกนี่คือกลยุทธ์ลวงเขาไม่ได้ไปฝรั่งเศสหรอกเขาอยู่ในเมืองไทยและภาพที่มาเป็นภาพเก่าแล้วผมก็เรียนท่านผู้ชมด้วยท่านผู้ชมไปย้อนหลังดูผมเคยเรียนท่านผู้ชมไว้แล้วไม่เชื่อไปดูฮะว่าหนีไปไหนไม่ได้หนีแต่สุดท้ายเขาก็มอบตัวจริงป่ะฮะก็อยู่ในประเทศไทยเขามอบตัวจริงป่ะฮะมันเป็นกลยุทธ์ลวงนะฮะคนที่อยู่บัญชาการในเฮียปอเขาเก่งเขาวางกลยุทธ์ทางการเมืองเขาเก่งเขามีหลักในการวางกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับสิ่งที่เราสังเกตและผมพูดมาตลอดว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนท่านดูการตั้งป้อมค่ายหลักการตั้งป้อมค่ายเป็นส่วนสำคัญในวางการวางกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับในวางยุทธศาสตร์การทหารก็เหมือนกันการวางป้อมค่ายจะเป็นตัวบอกเลยว่าอยู่ไม่อยู่นะครับใช่ไม่ใช่ถึงแม้ว่าเวียดนามก็ใช้หลักการลักษณะคล้ายใกล้เคียงกันเนี้ยมาก่อนนะผู้นำเวียดนามมาตายไปแล้วแต่ว่ายังคงมีการตั้งป้อมค่ายล่อลวงจนกระทั่งสงครามเวียดนามเสร็จก็มาบอกทีหลังว่าผู้นำของเขาเสียชีวิตไปแล้วอะไรมารู้กันทีหลังอะไรประมาณนี้นะหลังจากเกิดเหตุระเบิดนี่แต่กลยุทธ์เหล่านี้มันต่างกันสถานการณ์ตอนนี้มันต่างกันการที่เอาพระเจ็ดรูปมาอดอาหารใกล้เคียงเหมือนกันอย่างกะแกะเหมือนกันในพม่านะที่เอาพระพม่ามาอดข้าวทานอาหารอดข้าวนะฮะในจีนถึงขั้นว่าต่อสู้กันระหว่างกลุ่มพระของดาลัยลามะกับรัฐบาลจีนก็มีการราดน้ำมันในอินเดียก็ราดน้ำมันเผาตัวเองนะแต่ไทยมันยังไม่ถึงนั้นตรงไทยแค่อดอาหารไงแต่มาตรการต่อไปมันต้องมาดูเขาจะทำต่อหรือเปล่าคือสิ่งเหล่านี้มันเป็นกลยุทธ์อะไรเรียกร้องฮะเรียกร้องให้ต่างชาติเข้ามาดูแลมาแทรกแซงมาให้ความสนใจเข้ามาดำเนินการอินเดียเดินกลยุทธ์เหล่านี้จนเป็นที่มาของการถูกแบ่งแยกเป็นเนปาลปากีสถานเนี่ยกลยุทธ์พระเนี่ยประเทศถูกแบ่งแยกเป็นอินเดียกับปากีสถานเลยนะจีนก็เหมือนกันยิงก็ถูกแบ่งแยกก็กลยุทธ์เหล่านี้คือใช้พระเป็นเครื่องมือในประเทศไทยใช้พระเป็นเครื่องมือในปี2553นะเป็นที่มาของวาทกรรมกลยุทธ์จีวรเปื้อนเลือดนะท่านจำได้ไหมนะก็มีการเอาพระปิงพระปอมาให้เห็นมาเป็นพระเพื่อปลุกกระแสทำไมปลุกกระแสเหล่านี้ได้สื่อมวลชนชอบนะส่วนพระที่ไปทำหรือพระจริงกับพระปลอมที่มันนั่งสมาธิอดอาหารประท้วงอะไรเหล่านั้นเนี่ยทำไมเขาทำนะหลักการเหล่านี้กลยุทธ์เหล่านี้ก็ความเชื่อเกิดจากอะไรการรับสื่อท่องทุกวันความดีคิดว่าความดีและยึดหลักลึกหยักบุคคลแต่ไม่ยึดหลักพุทธศาสนายึดหลักบุคคลมันเป็นตัวคนตัวตนเป็นสำคัญสิทธิ์ก็เรียกธรรมดาไม่ต้องเรียกสิทธิ์ญาณุสิทธิ์เห็นไหมฮะพระชาสร้างวัฒกรรมขึ้นมาสิทธิ์ธรรมดาต้องเป็นสิทธิ์ญาณุสิทธิ์หลวงพ่อหรือว่าพระเรียกไม่ได้ต้องพระเดชพระคุณเขาสร้างวัฒกรรมขึ้นมาไอ้วาทกรรมเหล่านี้มันจะมีหลักนะการก่อตัวกลยุทธ์วาทกรรมนะครับแล้วก็การแสดงสัญลักษณ์ท่านผู้ชมสังเกตไหมเขาก็เริ่มมีการทำธงพิเศษขึ้นมาเป็นธงที่สร้างขึ้นมาสีเหลืองแต่เป็นธงไม่ใช่ธงธรรมจักรสร้างขึ้นมาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการต่อสู้ใช้กำลังในการต่อสู้และเรียกร้องต่างชาติเข้ามาร่วมโดยให้พยายามเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในให้สื่อนะเข้ามาแทรกแซงด้วยการทำยังไงในเชิงยุทธวิธีให้ลูกศิษย์ตามประเทศต่างๆฮะไปทำอะไรไปร้องเรียน CNN BBC ไปร้องเรียนตามสื่อต่างๆไปยื่นหนังสือนายกรัฐมนตรีคือทำให้เป็นข่าวตลอดเวลาให้สื่อต่างชาติให้ความสนใจนี่แหละคือกลยุทธ์ทางการเมืองนะผมเรียนท่านผู้ชมนะสิ่งเหล่านี้คนธรรมดาคิดไม่ได้มันมีนักยุทธศาสตร์การเมืองอยู่หน้าไหนเฮียปออยู่หน้ายังอยู่นั่นเขาวางกลยุทธ์ทางการเมืองของเขาเขาเก่งนะไม่ใช่ธรรมดาผมเรียนท่านผู้ชมเขาอยู่เบื้องหลังกลุ่มการเมืองพรรคการเมืองสีเดิมพวกเดิมอยู่มาโดยตลอดและอยู่ในประเทศไทยไม่อยู่ต่างประเทศคนอยู่ต่างประเทศก็เป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งเป็นแม่ทัพแต่เฮียใหญ่อยู่ตรงกลางอยู่ในวัดนั่นแหละนะมันอยู่ที่ว่าเจ้าที่เขามีวิธีการที่จะไปเจอกับเฮียปอก็ได้หรือเปล่านะถ้ามีการมีวิธีการเจอพูดคุยทุกอย่างมันจะดีขึ้นสถานการณ์ตอนนี้ในหลักที่เจ้าที่ดำเนินการมาเนี่ยทั้งภาครัฐเมืองการถามว่าทำถูกไหมทำถูกแล้วมาจนถึงวันนี้ถูกแล้วแต่ก่อนหน้านี้ไม่ถูกแต่ตอนนี้ถูกแล้วถามว่ามีใครสั่งการไม่มีการตัดสินใจของ
พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรเองเขาทำกันเองนะฮะพวกเราผู้ชมชมอย่างเดียวแต่เล่าหลักคิดให้ฟังว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองถามว่าจุดจบตรงนี้จะเป็นยังไงน่าสำคัญสรุปอยู่ในวัดนะไม่ได้ไปไหนนะใครไปเชื่อข่าวลือคนนั้นว่างั้นแกนนำว่าคนนั้นไม่มีอยู่ในวัดเฟิร์มอยู่ในวัดไม่ไปไหนนะไม่ไปไหนนะจะจบยังไงนะครับจริงๆในคดีนี้ง่ายมากมอบตัวอีกหลายปีเลยคดีกว่าจะตัดสินเขาไม่มอบตัวเพราะเขาต้องการที่จะให้เกิดความรุนแรงเพราะเป็นด่านประการสุดท้ายละนะที่จะใช้ในการต่อสู้จริงๆเรื่องนี้เกี่ยวเรื่องของการปรองดองมาเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องเรื่องของการปรองดองมันต้องมีผู้แพ้เด็ดขาดผู้ชนะเด็ดขาดถ้าใจจำได้การปรองดองจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องมีการสำนึกผิดแล้วก็มีผู้ให้อภัยถ้ามีผู้สำนึกผิดแล้วก็ต้องมีผู้ให้อภัยฮะถ้ามีสำนึกผิดแล้วยังไม่ให้อภัยเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ละสังคมโลกคงอยู่ด้วยกันไม่ได้ที่ผ่านมาประเทศไทยเคยมีสงครามคอมมิวนิสต์ใหญ่กว่านี้เยอะนะครับสุดท้ายก็มีการสำนึกผิดนะฮะออกมาตรการ66/23ขึ้นมาพอมีการสำนึกผิดก็มีการให้อภัยปัจจุบันมาตรการการปรองดองเนี่ยก็ใช้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่มีพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรเนี่ยเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะมีทั้งหมด1โหลเนี่ยนะฮะที่ไปแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้แก้มาโดยเอาโครงการที่ช่วยกับพาคนกลับบ้านนะก็ดำเนินการมีผู้สำนึกผิดก็พาคนกลับบ้านจากมาเลเซียมาอยู่ฝั่งประเทศไทยนี่ไงฮะก็แก้ปัญหาได้ถามว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่สำหรับผมไหมไม่ใช่มันเป็นเพียงเชิงปรากฏการณ์ที่เราให้เห็นสนับสนุนให้มีการปะทะกันไหมผมไม่สนับสนุนนะครับผมไม่สนับสนุนที่จะให้มีการปะทะกันแต่การดำเนินการเนี่ยเขาก็ต้องทำตามหน้าที่ของเขาเราผู้ชมนะครับไม่ปะทะแบบนี้ก็ทุกวันนี้ก็เห็นดันกันไปดันกันมาก็ไม่ได้มีการเอาปืนมายิงระเบิดมาวางเหมือนสมัยก่อนนะเพราะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปไงสถานการณ์มันเปลี่ยนไปนะครับแต่เจ้าที่จำเป็นต้องทำสุดท้ายมันก็จะเข้าสู่กระบวนการปรองดองต้องมีผู้ชนะที่เด็ดขาดผู้แพ้ที่เด็ดขาดต้องมีผู้สำนึกผิดและต้องมีผู้ให้อภัยนะครับแต่กระบวนการเหล่านี้ก็เป็นกระบวนการตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการนะใช้เวลาสักพักนึงแหละนะใครใจร้อนหมดต้องรีบดำเนินการต้องรีบจัดการดูบทเรียนปี2552เมษาจราจนดู2553พฤษภาทะเลเพลิงเพราะใจร้อนปี52มีหลักที่การดำเนินการที่ชัดเจนมาตรการดำเนินการไม่กี่วันเสร็จแต่ปี53คนดำเนินการขาดประสบการณ์ใช้เวลาดำเนินการถึง3เดือนกว่าๆถึงจะเสร็จเพราะขาดประสบการณ์ไม่เข้าใจหลักคิดนะกว่าจะเสร็จโอ้โหบ้านเมืองวุ่นวายเผากรุงเทพมหานครกันเนี่ยสิ่งนี้คือเป็นบทเรียนถามว่าอยากจะให้เกิดไหมไม่อยากจะให้เกิดนะกลุ่มองค์กรสิทธิมนุษยชนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเกรงจะเหมือนปี2553ผมเรียนเลยฮะไอ้คนที่พูดเนี่ยเรียนให้ทราบไม่เกิดหรอกไม่เหมือนปี2553ไม่มีเด็ดขาดนะเพราะหลักกลยุทธ์ทางการเมืองอะไรเกิดขึ้นแล้วมันจะไม่เกิดซ้ำไม่เกิดซ้ำอ้างอิงได้กลัวได้วิตกได้แต่มันจะเกิดไหมไม่เกิดเพราะเราถ้าเรามีสติทุกฝ่ายมีสติผมเชื่อว่ามันใกล้เวลาแล้วล่ะความสำเร็จของการปรองดองมันจะอยู่กระบวนการเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับวัดเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรต่างๆพอมันเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างก็จะดีขึ้นและผมเชื่อว่าประเทศชาติจะเดินหน้าไปได้เอาละขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิ่งจิตวัฒนาสวัสดีครับป่ากว้างกลางยายเอาเลือดแลกมาสร้างบ้านแปลงป่าทำมาหากินแผ่นดินนี้มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันนี้ไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขกายมีทรายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัย
มีแก้มเปื้อนยิ้มชั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เลือกธงไทยอับอายบรรพบุรุษแผ่นดินนี้มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันนี้ไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขกายมีสายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เหลือธงไทยอับอายบรรพบุรุษบางไม้หากไทยฆ่าไทยด้วยกันถ้าตายไปแล้วจะตอบคำถามปู่ย่าตายายยังไงถึงต้องใส่รองเท้ากันคนละสีแต่แผ่นดินนี้ต้องเดินก้าวไปหากคนไทยร่วมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทยด้วยใจเดียวกัน